พี่จ้าเพื่อนๆวันนี้ยายพินจะพามาดูบอลผีเสื้อสมุทรนะจ๊ะชื่อน่ากลัวทำตัวน่ารักพ่อเขาเป็นพระภัยมณีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รู้ว่าตัวนี้คือผีเสื้อสมุทรแม่เป็นผีเสื้อสมุทรจ้ะแต่พ่อเป็นอะไรไม่รู้จ้ะยายพินไปเอาบอลมาเพาะจากเม็ดจ้ะอันเนี้ยบอลเพาะจากเม็ดนะจ๊ะยายพินเนี่ยจะบอกว่าบอนที่เพาะเม็ดน่ะมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งจ้ะเนี่ยเดี๋ยวยายพินเอาให้ดูนะจ๊ะนี่ยายพินก็มาพยายามปรับปรุงเอาบอนตากแดดจ้ะ4 โมงเช้าแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเข้าลมแล้วเนาะเนี่ยจ้ะเห็นไหมพอเขารัดปุ๊บเนี่ยอันนี้พอใบหักไม่ต้องไปใส่ใจจ้ะใบหักตัดทิ้งไปเลยหักทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาแตกมาใหม่ใช้ไรกว่าเก่าจ้ะเห็นไหมดูเด้อเดี๋ยวดูเนี่ยเขาออกลูกเพียบเลยลูกสวยๆเห็นไหมพอใบยับปุ๊บพอใบเขาไม่ห่วงใบปุ๊บนะเขาจะขึ้นมาเป็นไอ้นี่เลยจ้ะนี่จะพินเด็ดทิ้งเลยเนาะในเมื่อพินทำใบเขาหักก็คือทิ้งไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงจ้ะบอลอะไรไม่รู้แดงยันก้านเลยดูเนี่ยดูความสวยของเขานะจ้ะเหมือนเจ้ากุ้งไกเซอร์แต่ไม่ใช่จ้ะลายเขาชัดฝ่ายเยอะจ้ะดูสีก้านสีอันนี้เขาสวยมากจ้ะแดงยันก้านเลยอันนี้คือบอลเพาะจากเม็ดจ้ะเนี่ยเห็นไหมแตกลูกบึมเลยหัวใหญ่นะเนี่ยแตกเขี้ยวเลยละจ้ะเอาผุนว่าเราปล่อยถ้าเขาโทมปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะไปผ่าหัวนะจ้ะเราปล่อยโทมเลยจ้ะบอลอ่ะอันนี้น้ำเลี้ยงอะไรต่ออะไรนี่เขาก็จะลงไปอยู่ที่หัวเลยจ้ะบอลเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราผ่าหัวอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้คุณภาพเท่าไหร่จ้ะเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันมาอยู่บนก้านบนใบเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราอยากได้บอลผ่าหัวปุ๊บเรามีบอลสวยๆอยู่ต้นนึงอย่างเงี้ยเราอยากผ่าหัวให้ได้จำนวนเยอะๆขยายจำนวนนะแล้วปล่อยบอลโซมเลยจ้ะปล่อยโซมปุ๊บน้ำเลี้ยงอาหารทั้งหมดเขาจะลงไปอยู่ที่หัวหมดเลยจ้ะแต่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ยาพินว่าจะไม่ผ่าหัวเขาหรอกจะเลี้ยงไปเรื่อยๆให้เขากอใหญ่ๆจะเอาเข้าเอาออกมานะปิดเปิดอยู่กลางแดดบ้างในร่มบ้างเพื่อให้เขาแข็งแรงจ้ะและอันนี้คืออะไรวันนั้นเราเก็บไปดอกหนึ่งแล้วเนี่ยดูวันนี้แล้วเคาะไปเมื่อวันก่อนเนี่ยดอกหนึ่งบอนแม่พันธุ์เนี่ยเจ้าของเขาบอกอันนี้คือบอนแม่พันธุ์บอนแม่พันธุ์เขาจะใช้พื้นจ้ะใช้บอนพื้นเขาจะไม่ค่อยใช้บอนสีจ้ะเนี่ยเขาจะเอาแม่เป็นสีอะไรเขาเอาพ่อเป็นสีอะไรลูกเป็นสีอะไรเขาก็ไปเอาพ่อสีนั้นมาจ้ะแต่เขาจะนิยมใช้บอนพื้นนะจ๊ะบอนสีที่ว่าไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่นะเป็นแม่จ้ะแล้วเจ้าดอกไหนสีไหนก็ไปเอาพ่อมาจ้ะอีนี้มันจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะจ๊ะเพราะว่าผู้รู้ที่ให้เม็ดบอนฝักบอนยายพินมาเขาบอกแบบนี้จ้ะเขาไหนนะอ๋อเดี๋ยวยายพินคิดว่าบอนเป็นผีอะแต่ไม่ใช่เขาลอกกราบเนาะเนี่ยไอ้นี่ยายพินยังไม่มีเกสรเลยเนาะยายพินอยากได้เกสรบอนสวยๆจังเลยเดี๋ยวต้องไปหาเกสรบอลละเห็นไหมสวยงามมากเลยดูผีเสื้อสมุทรเนี่ยนี่เขาบอกว่าบอลน่ะต้องรอจนหยอกใหญ่เต็มที่มันจะบานจาก2 ทุ่มไปถึง4 ทุ่มจ้ะแล้วเราก็ค่อยเอาเกสรมาป้ายจ้ะท่านผู้รู้จะบอกว่าบอลจะบานแค่ประมาณ2 ชั่วโมงเองจ้ะ2 ชั่วโมงนี่เราต้องรีบป้ายเกสรเลยจ้ะเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะจ๊ะเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูผีเสื้อตัวใหญ่นะนี่จ้ะผีเสื้อตัวน่ารักพอโดนลมมาใบมันจะพิ้วใบมันใหญ่จ้ะเขาจะใหญ่จัมโบ้เลยนะผีเสื้อเนี่ยเป็นบอลทรงใหญ่ใบใหญ่จ้ะกัดสีสวยมากอันนี้เขายังไม่เต็มที่จ้ะอยากรู้ว่าพ่อเขาเป็นพระอภัยมณีหรือเปล่านี่แหละแต่แม่เป็นผีเสื้อเนี่ยมายังไงเดี๋ยวยายพินก็ขอปิดตู้ก่อนเนาะเพราะ4 โมงกว่าแล้วเดี๋ยวบอลยายพินเหี่ยวมากยายพินก็พยายามให้เขาตั้งหลักได้จ้ะนี่ไก่ตัวงามก็สีสวยนะเนี่ยไก่ตัวเงิมอีนี่ไก่ราชาวดีมีไก่ตัวงามไก่ราชาวดีอีนี่ไก่สุพรรณจ้ะไก่สุพรรณยังไม่ค่อยมีสีสวยทุกตัวจ้ะไปปิดตู้ก่อนเนาะแล้วมาคุยเรื่องเม็ดบอลกันต่อ
แต่ถ้าไม่ได้ไอ้นี่เกสรจริงๆเนาะเดี๋ยวยายพินก็จะตัดเกสรเขาเก็บไว้จ้ะเนี่ยถ้ายายพินหาเกสรตัวผู้มาไม่ได้นะเขาบอกดอกอะมันจะมีเกสรตัวผู้อยู่ข้างบนเกสรตัวเมียอยู่ข้างล่างแต่ในดอกเดียวกันเขาจะผสมกันไม่ได้จ้ะเพราะเกสรตัวผู้จะบานก่อนจ้ะเขาก็ออกดอกไว้นะยายพินเก็บไปเมื่อวันที่19เนี่ยแล้วก็ออกใหม่อีกแล้วดอกเนี่ยเห็นไหมดอกก็ออกหน่อก็แตกสวยงามจริงๆบอกเขาต้องเลือดใบหนาๆใบหนาๆชัดๆอย่างเงี้ยเอาไว้ทำแม่แล้วเรามาลุ้นกันว่าเวลาออกลูกมาจะเป็นสีอะไรแต่เพราะตอนที่ยายพินได้มายายพินก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเนาะเพราะว่าเขาให้มาตอนที่ว่าดอกมันแตกแล้วอ่ะจ้ะยายพินต้องเลี้ยงเขาอย่างดีแม่พันบอนเนี่ยบอนนี้ประมาณ4เดือนเองนะเนี่ยจ้ะ 4-5 เดือนเดี๋ยวเขาก็มีลูกแล้วจ้ะโอ้โหไปดูไอ้ทั้งยอดมันไปทำนามานะเดี๋ยวเพื่อนๆใครดูนะมันกลับมาแล้วถ้ารถกระเจี๊ยบแดงเนี่ยเขานั่งหลังได้แต่ถ้าเป็นรถคันใหม่เนี่ยเขานั่งหลังไม่ได้แล้วเขาจะลมเสียจะเขาต้องนั่งหน้าตลอดเลยดูนะเท่จริงเขาอะมาละทั้งยอดกลับจะทำนาละยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเก็บบอนตากแดดเอาบอนทำบอนตากแห้งไว้กินแต่บอนนอกตู้นะยายพินสังเกตเขาไม่ค่อยออกดอกนะจ๊ะนานๆเขาจะออกสักทีนึงแต่ถ้าบอนในตู้ยายพินว่าเขาออกดอกความสมบูรณ์ของเขามีมากกว่าจ้ะเขาจะออกดอกบ่อยมากเก็บงานก่อนเนาะยายพินก็ไม่รู้ลักเฉื่อยแล้วเห็นสวยดีก็เก็บไว้ทำพันเนาะไว้จริงๆยิ่งมองยิ่งไม่เบื่อจ้ะน่าจะมีดอกนะเราเนี่ยเราจะได้เอาเกสรไปผสมตัวนั้นเราชอบเจ้ารักเจ้านะอยากได้เกสรจากเจ้าเกสรสวยๆเนี่ยพอดูเนี่ยเหมือนความเป็นจริงเหมือนสีหกใส่เนาะเนี่ยแล้วมันเป็นอยู่หน่อยหนึ่งที่สีมันไม่โดนเนี่ยเพื่อนๆดูนะ